สวัสดีครับผมนายกอลิเปอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Need for Speed Dead Run นะครับผมซึ่งเป็นเกมแนวแข่งรถนะครับผมนี่ก็เปิดตัวนะครับผมเป็นเกมที่ใช้เอนจินรู้สึกว่าจะใช้เอนจินเดียวกับ Battlefield 3นะครับผมผู้ผลิตคือ Electronic Arts นะครับผมอ่านถูกไหมนี่ก็คือรถนี่ขนาดผมปรับภาพต่ำนะครับเนี่ยรู้สึกว่าแบบว่าภาพมันละเอียดมากอ่ะว่าเราข้ามสคริปต์กันเลยดีไหมรู้สึกว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนเปิดทีเอสสามไว้นะครับผมนี่นะฮะคือภาพที่ว่าปรับต่ำนะครับผมโอ้ขนาดปรับต่ำยังละเอียดได้ขนาดนี้แล้วถ้าผมปรับสุดเลยเนี่ยโอ้โหผมปรับสุดไม่ได้เนื่องจากขอภายในความกลางคอมพิวเตอร์นะฮะนี่ตัวเอกของเรานะฮะชื่อแจ็คนะฮะแจ็คดูหลบโดนมัดไว้กับผมอะไรนะครับผมเนื่องจากว่าเรื่องที่ผมรู้มาแค่นิดหน่อยนะว่าตัวเอกของเรานะฮะก็จะโดนฆ่านะฮะในการเอารถนั่งอยู่บนรถนะฮะเนี่ยเขาจะต้องล่วงลงไปข้างล่างนะฮะและโดนรถบีบนะฮะปรับคันโยกเฮ้ยล่วงแล้ว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 เอาปากค่ะอุ้ยอันนี้โดนรถบีบแล้วนะฮะซึ่งต่อไปนี้ก็จะมีปุ่มให้กดนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูนิดนึงนะนี่นะกดเอนเตอร์นะฮะไปกว่าลุลูไปกว่าลุลูโอเคนะฮะไปกว่าลุลูไปกว่าลุลูโอเคนะฮะเอนเตอร์นะฮะเอนเตอร์นะฮะเอนเตอร์นะฮะต่อยขึ้นมานะฮะโอ้โหกดซ้ายขวาครับผมนี่กดไปกว่าลุลูนะฮะโอ้ผมก็นึกว่าอยู่ในเกม Resident เลยนะมันมีปุ่มไม่กดด้วยเจอรถไปที่รถไปวิ่งวิ่งชิบหายมันเห็นไปวิ่งซึ่ง Need for Speed นี่นะฮะเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากนะครับซึ่งผมก็เพิ่งมารู้นะครับว่ากดปุ่ม A คือการเร่งเครื่องนะฮะมีน็อตด้วยเหรอทำไมรอบที่แล้วก็ไม่มีน็อตวะโอ้ชนไปหนึ่งทีนะฮะต้องระวังนะพวกนี้มันมีปืนนะฮะเป็นไปได้อัดน็อตหนีได้ยิ่งดีนะฮะอะไรไม่ต้องสนใจเลยครับเหยียบอย่างเดียวฮะน็อตนี่เก็บไว้ใช้ด้วยช่วงสุดท้ายๆนะฮะช่วงท้ายๆต้องใช้น็อตเป็นสำคัญเลยนะโอ้ขับรถกากนะไม่ต้องคิดมากเลยนะฮะโอ้อย่ายิงกูไปเร็วโอ้ลงข้างหน้าโหยทำไมไม่ชนวะโอ้ชนไปดิโอ้อัดน้องหนีนะทางรถไฟข้างหน้านี่นะฮะซึ่งตอนนี้นะต้องใช้น้องนะฮะจำนวนมากเลยนะไม่พ้นโอ้ไม่พ้นนะครับผมกากอีกแล้ว
คือต้องขับรถชิดซ้ายนะแล้วพยายามอัดน็อตให้เร็วที่สุดนะครับผมอันนี้คือคลิกหนึ่งนะโอ้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 ไม่ได้นะมีน็อตไว้เยอะๆก็ถือว่าดีนะตอนนั้นผมผ่านไงวะเดี๋ยวผมเล่นผ่านไปแล้วรอบนึงนะแต่ก็มาเล่นใหม่นะเพื่ออัดคลิปหน้าโอ้ดิบไปแล้วนะครับผมโอ้ชนนะครับเป็นไม่ได้นะชนรถข้างทางโอ้โดนลุมไปแล้วหนึ่งนะโอ้อย่ายิงกูอย่ายิงกูโอ้เนี่ยอยู่ชิดนี่ไว้นะฮะไปเอ้ยเย้เย้พ้นแล้วนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นพรีลูดของเกมนะครับผมก่อนจะเข้าในเรื่องจริงนะครับผมนี่ก็คือนางเอกของเรานะฮะคือแซมฮาร์เปอร์นะฮะเอ๊ะทำไมชื่อเหมือนผู้หญิงทำไมมันชื่อเหมือนผู้ชายเลยวะโอ้ร้านเป็ดเรามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลยเหรออันนี้ฮะตัวเอกของเรานะฮะเนี่ยขนาดปรับภาพต่ำยังสวยได้ขนาดนี้นะครับผมสวยจริงๆครับภาพถ้าเป็นขึ้นชื่อเรื่องเอขึ้นว่าเป็น EA ทำนะครับภาพสวยอยู่แล้วนะครับผมช่วงนี้ Where did you make a wrong turn Jack รถแจ็คนะครับผมทางนี้รู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะว่าได้เห็นหน้าคนขับสักทีนะฮะซึ่งผมติดตามทุกภาคแล้วนะไม่เคยจะเห็นหน้าคนขับสักทีนะฮะมีภาคหลังๆเนี่ยพี่ผมไม่ได้เล่นนะก็อย่างฮอตเพอร์สูตรกับชิปนะที่ผมยังไม่ได้เล่นนะข้ามเอาข้ามไม่ได้ช่างมันนะ right now yes or no yes or no อันนี้ก็คือการมาตกลงกันเพื่อการแข่งขันข้ามทวีปใช่ไหมข้ามทวีปนะครับผมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นที่ฟาฟาซิสโกนิวยอร์กมันบอกว่าถ้าเราขับชนะนะฮะเราจะแบ่งมันจะแบ่งให้เรา 10% นะครับผมโหจำนวนเงิน 10% เองเหรอ The purse is 25 million โอ้มันบอกว่ารางวัลที่ชนะ25 ล้านนะฮะ25 ล้านดอลลาร์นะครับผมซึ่ง 10% มันให้คิดดูเอานะว่า 10% ของ25 ล้านดอลลาร์คือเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือส่งของเข้าแข่งขันนะครับผมมันหยิบเอาไปทางกระเป๋านะฮะดูเช็คกระเป๋านะแล้วมันก็ให้ iPad เรามา1 เครื่องนะโอ้โหทำไม iPad มันแพงจังวะเงินเต็มกระเป๋าได้ iPad มาเครื่องเดียวใช่นะครับผมนั่นคือค่าแข่งนะฮะนี่ iPad ของเรานะฮะ This will keep us in touch เนี่ยแข่งข้ามทวีปครับผม Cars I got covered เนี่ยผมนี่ที่เห็นไปนี่คือ Prelude นะครับผมซึ่งเป็นตัวก่อนเริ่มเกมนะครับ The Emperor Cardella นะครับผมซานฟรานซิสโก4ชั่วโมงต่อมานี่ถ้าคำไหนผมแปลได้ผมก็จะแปลนะแต่ถ้าแปลไหนไม่ได้ผมก็จะไม่แปลนะครับผมผมรู้แล้วว่าทำไมผมถึงมีในตัดเพราะผมเป็นเลเวล2นะฮะตอนนี้เราก็ถึงเวลามาซื้อรถนะฮะก็เราจะเลือกรถได้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะฮะคันที่1นะครับผมคือ M BMW นะฮะ M3 GTS นะครับ
ท็อปสเปคคือ190นะครับผมเป็นรถแนวสปอร์ตนะฮะเป็นโครงสร้างของปี2010นะครับผมอันนี้คือนิสสันอะไรวะมองไม่เห็นชื่อซูมชื่อให้กูหน่อยสิอ่ะก็ไปต่อนะอันนี้ท็อปสปีดอยู่ที่190เหมือนกันนะครับผมป้ายอันนี้คือเชอร์บี้เนชั่นนะฮะเป็นฟอร์ดนะครับผมเป็นรถซีรีส์2011นะครับความแรงสุดท็อปสปีดนะฮะอยู่ที่188นะฮะอันนี้นะผมอยากได้มากเลยครับคันนี้คาเมโร่โอ้จะมาอยู่ในลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับผมซึ่งจะต้องปลดล็อกอะไรก่อนเนี่ยแหละถึงจะใช้ได้นะส่วนอันนี้ครับนี่ครับพระเอกเลยครับพอชนะแล้วก็ยังใช้ไม่ได้เพราะเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับผมรู้สึกว่ามันจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อเกมเราเป็นลิมิเต็ดนะแต่นี่ผมโหลดของออมมาเล่นนะฮะนั่นแต่ว่ามีคนขอให้ผมแคสนะฮะนั่นก็ BC Winter นะฮะหรือว่าพี่ก้อยนะฮะจาก Channel YouTube นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะฮะรถที่ผมจะเลือกนะฮะคือคันนี้ครับผมนี่เอาเลยThe Let Begin นี่การแข่งกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะรีวิวแค่แรกๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวใกล้ๆตอนจบนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะรีวิวทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะครับผมช่วงนี้ก็มีเรียนนะฮะเรียนจันทร์ถึงศุกร์นะฮะปวช1นะครับ Locked and loaded There's over 200 other drivers and about 3000 miles of asphalt between โอ้มีอีก200กว่าคันนะฮะจะ 3,000 ไมล์นะครับผมที่เราต้องแข่งนะอ๋อภารกิจคือให้ไปที่ Nope Hill นะฮะไปเลยเลตูนูพิวนะฮะเวลาข้างบนสีส้มๆนะฮะคือเวลาจำกัดของการแข่งนะครับผม 2.7 ไมล์ใช้เวลาแค่2นาทีนะครับเราต้องทำให้ทันนะครับผมโอ้อ้าวตัดไม้ซะแล้วกูไปการแข่งขันนี้เราไม่ต้องห่วงนะฮะถ้าเราเจอตำรวจเราก็แค่ขับไปเรื่อยๆนะครับผมตำรวจไม่มีปัญหาอะไรกับเรานะฮะโอ้ขับไปเรื่อยๆนะตอนนี้อยู่ความเร็วเกียร์4นะ110กว่าเจอตำรวจนะปล่อยผ่านไปนะเราอย่าไปเร่งความเร็วให้ตำรวจมันเห็นนะฮะเป็นไปได้แล้วก็พยายามขับให้ของแบบของเรานะฮะแล้วเวลาขับเนี้ยจะมันจะมีอิสระขึ้นนะคือเวลาเราขับนะเห็นป้ายไหมฮะเราสามารถขับออกได้นะครับผมแต่ถ้าเราขับออกก็คือแพ้เลยนะครับโอ้เกียร์5แล้วโอ้ลอยได้ชนโอ้ยแหลกๆขับไปเรื่อยๆนะครับผมอีก 1.1 ไมล์เราต้องไปถึงภายใน1นาทีนะครับผมขีดดูจากมินิแมปนะครับผมมันจะมีขีดว่าฟ้านะนั่นคือจุดเทคพอยต์นะครับผมการแข่งนี้ไม่ต้องแข่งกับรถคนอื่นนะฮะเราแข่งกับเวลาพอนะฮะรถด้วยนะฮะเวลาขับรถนะฮะป้ายอัดยาวนะครับผมเพนไทยอยู่หน้านะโอเคนะแล้วก็เรานะชื่อเราคือแจ็คลูเกอร์นะครับผมภารกิจต่อไปคือให้เราไปที่ลาสเวกัสนะครับผมไปไปเลยครับซีนพาร์ท50 EXP นะฮะ
ซึ่งการเล่นนี้ฮะก็จะเป็นการเก็บ EXP ไปในตัวนะครับผมหลบรถด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นการลงจากเหมือนภูเขานะฮะซึ่งการลงจากภูเขานั้นรถจะวิ่งเร็วมากๆเลยนะฮะซึ่งได้ชนทีก็มีรู้เรื่องนะครับผมอัดไปเนาะดิฟเฮ้ยเออนั่นแหละตำรวจนี่จะไม่ค่อยตามเรานะฮะมันจะตามคันอื่นก่อนนะครับผมโอ้เหมือนมันเอาเมืองในเดอะเบิร์นเอามาเลยนะเนี่ยว่าอุยวิทัศน์นี่เหมือนมากนะครับผมตอนนี้อยู่ที่เกียร์6นะฮะโอ้ตอนนี้อยู่ที่เกียร์6เกียร์4แล้วเมื่อกี้อยู่ที่เกียร์6นะครับผมชนบอลยึดอำนาจในการขับรถนะครับผมเราจะชนใครก็ได้นะฮะแต่อันนี้ดีก็อย่าไปชนมั่วซั่วนะครับผมจะเห็นตำรวจประกบรถคันอื่นอยู่นะฮะนั่นคือเขาจับรถคันอื่นอยู่นะฮะเพราะนั้นมันก็จะไม่มาสนใจเรานะฮะอย่างนึงเราเป็นระดับต่ำด้วยฮะรถจะไม่ค่อยสนใจเรานะรถตำรวจมันจะจับเฉพาะหัวโจกนะขับไปนะอย่าพยายามให้ตำรวจจับได้นะครับผมตำรวจก็จะตามเราไปเป็นระยะนะฮะเพราะนั้นเราก็ทำหน้าที่ทำได้นะหนีแล้วนี้เรามาขึ้นบนสะพานแล้วนะครับผมซึ่งบนสะพานนะฮะทางนี้ที่เราจะหนีได้คือชิดซ้ายไว้นะครับผมชิดซ้ายดีที่สุดครับโอ้ถ้าคุณไม่เชื่อใจผมก็ลองดูนะฮะผมบอกให้ขับที่ซ้ายมันก็จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะไปรู้สึกว่ารถคันนี้จะมีถึงเกียร์7นะครับผมซ้ายขวาซ้ายพอแล้วนะอุโมงค์นะครับผมเนี่ยนี่มีตัวเลขขึ้นนะคืออันดับนะตอนนี้มันอยู่อันดับที่200ประมาณนะฮะต่อไปนี้ที่ซ้ายเลยนะครับแล้วก็ฝัดโลด้าเอ้ยนี่นะฮะไปเย้โหสภาพรถเน่ามากโอเคครับผมผ่านแล้วนะฮะใช้เวลา 8.35 ทีนะฮะตอนนี้เราอยู่อันดับที่205นะครับผมเลเวล2นะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวกลับมากันที่รีวิวหน้านะครับผมสวัสดีครับ